ดีจ้าสายสารร้านพะเล่จ้ามื้อนี้ร้านพะเล่มีเมนูแซ่บๆมาสู่พี่น้องกินเนาะจ้ะเนาะเมนูอีสานอีสานจ้ามื้อนี้ร้านพะเล่สิแกงอ่อมไก่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันจ้านี่ร้านพะเล่ก็เอาไก่ลงไปเนาะจ้ะเนาะนี่ไก่ลงไปร้านพะเล่ก็สิใส่พริกลงไปจ้ะมักเผ็ดหน่อยเผ็ดปลายแล้วแต่เลยจ้ะใส่ไปเลยจ้ะน้ำพะเล่มักเผ็ดเผ็ดแล้วจ้ะเนาะเบื้องพักที่ร้านพะเล่ยี่ใส่นะจ้ะเนาะว่ามีอย่างแน่มีบักเขือจ้ะผักกาดขาวแล้วก็มุลผ้าจ้ะกับผักอีเลิศนะจ้ะเนาะแล้วก็ผักซีเล่าจ้ะเครื่องปรุงก็ปกติให้นี่แหละจ้ะมีปลาแดกผงชูรสน้ำปลาข้าวคั่วนะจ๊ะเนาะน้ำพะเล่ก็สิใส่อันผักที่มันสุกยากลงไปก่อนจ้ะเขือเดี๋ยวเข้ามาปรุงกันเลยจ้ะที่นี่แล้วก็จะใส่น้ำปลาแดกนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะเราจะใส่น้ำปลาแดกลงไป2ช้อนนะจ๊ะเนาะคือเก่าคือเดิมจ้ะเพิ่มเติมความนัวนะจ๊ะเนาะสายนัวจ้ะผงชูรสจ้ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายผู้ใดบ่กินก็บ่ต้องใส่นะจ๊ะเนาะนี่ใส่ละกะละเขาได้สิใส่อันรสดีนั่นจ้ะนี่ใส่รสดีหน่อยนึงนะจ๊ะเนาะน้ำปลาจ้ะมาที่นี่กับข้าวคั่วนะจ๊ะเนาะใส่ลงไปเลยข้าวคั่วได้หอมหอมหนามันได้ข้นๆนะจ๊ะเนาะมาที่นี่เดี๋ยวเฮาไปตั้งไฟจ้ะจ้านี่นะพะเล่กับเนาะตั้งไฟนะจ๊ะเนาะขั่วก็นะจ๊ะเนาะใส่น้ำน้อยลงนะจ๊ะน้ำเอาเจาะก่อนแล้วก็ขั่วมันซะก่อนรอให้ไก่มันสุกก่อนนะจ๊ะพร้อมกับขั่วจ้ะแล้วกว่าได้ที่เดี๋ยวร้านพะเล่ให้เบิ่งเทื่อนึงเนาะจ้ะจ้าร้านพะเล่เขาเอาสำลีนะจ้ะเนาะนี่เห็นปะมาที่นี่ร้านพะเล่เขาจะเอาน้ำใส่จ้ะน้ำใส่แล้วนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวต้มมาให้มันเปื่อยก่อนจ้ะเดี๋ยวเข้ามาเอาผักใส่กันจ้ะทีนี้จ้าในร้านเขาได้กระตุกไป
โดนเติบแล้วจะเนาะร้านพะเล้เอาผักกาดขาวใส่ละจ้ะนี่เห็นบ่ซิมรสเบิ่งดาวไก่มันเปื่อยแล้วบักเขือสุกแล้วจะเนาะมาที่นี่สุดท้ายจ้ะร้านพะเล้ก็สิเอาผักซุปนี่ใส่ลงไปจ้ะใบผักอีเลิศจ้ะใบชะพู่ล่ะภาษากลางเขาเอิ้นนะจ๊ะเนาะมะละผ้าจ้ะซีเล้าจ้ะใส่ลงไปเลยหอมขนาดเลยจ้ะใส่หมดแล้วน่าจะนับผักชีได้นี่จ้ะมันจะแสบแล้วนี่จ้ะเห็นบ่นี่จ้ะนี่เห็นป่ะหอมหอมจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะร้านพะเล้กับสปิ๊ดแก๊สน่าจะนอนไปที่นี่นั่งร้านพะเล้เห็นเบื้องใกล้ๆเห็นป่ะเพิ่งเบื้องแต่แสบขนาดเลยจ้ะเบื้องหอมหอมจ้ะหอมใบผักอีเลิศนั่นจ้ะเนาะหอมใบผักอีเลิศกับผักซีเล้าจ้ะไปจ้ะไปกินข้าวกับร้านพะเล้จ้า